แต้วณัฐพรอยากมีลูกเลงฝากไข่ไว้ไม่มีเซนแฟนหนุ่มประณัยมาขอแต่งงานแต้วณัฐพรอยากมีลูกเลงฝากไข่ไว้ไม่มีเซนแฟนหนุ่มประณัยมาขอแต่งงานตอบตัวเองไม่ได้พร้อมหรือยังช่างใจกังวลหลายอย่างช่วงนี้ไม่ค่อยออกอีเวนต์เพราะขลุกตัวอยู่ในยิมออกกำลังกายรักษาสุขภาพสำหรับนางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักล่าสุดเจ้าตัวมาร่วมงานเปิดวิกบิ๊ก3 Base and Beyond ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนได้อัปเดตชีวิตช่วงนี้และความรักกับแฟนหนุ่มประณัยพรประภาแต้วอยากมีลูกแต้วณัฐพรไม่ค่อยเจอหน้าในอีเวนต์พบเจอได้ที่ยิมค่ะออกกำลังกายแล้วก็ถ่ายละครแต่ก็สลับพบแพทย์กับยิมหัวเราะคุณหมอก็ยังให้บาลานซ์ไม่ใช้ร่างกายหนักมากเราก็โอเคบางทีถึงเราจะป่วยแต่ว่าการที่ได้ลุกขึ้นมาทำอะไรมันก็เป็นการทดสอบสมรรถภาพเหมือนกันเราก็ไม่ได้โอเวอร์เกินไปร่างกายกลับมาเกือบ 100% แล้วค่ะสัปดาห์หนึ่งก็ไปยิมวันเว้นวันค่ะหรือประมาณ3วันต่ออาทิตย์คลั่งออกกำลังกายเราเชื่อว่ามันเป็นการดูแลตัวเองอย่างหนึ่งไม่ใช่เรื่องรูปร่างแต่ว่าเป็นการทำให้กล้ามเนื้อเรายังอยู่เน้นส่วนไหนพิเศษทั่วตัวค่ะตอนนี้แฮปปี้กับรูปร่างที่เราดูแลตัวเองมาหรือยังจริงๆแต้วไม่ได้เมนเพื่อรูปร่างขนาดนั้นถึงมันจะเป็นผลพลอยได้แต่แต้วอยากให้สุขภาพกลับมาแล้วก็ทำงานได้อย่างเต็มที่มากกว่าค่ะก็เลยโฟกัสไปที่ไม่ใช่แค่ออกกำลังกายแต่เป็นเรื่องทานเรื่องนอนด้วยโดยเฉพาะเรื่องนอนให้ร่างกายฟื้นตัวเคล็ดลับรักการออกกำลังกายเคล็ดลับไม่ต้องคิดค่ะไม่ต้องหาเหตุผลเยอะไปก่อนเลยแต้วอยากมีลูกชอบออกกำลังกายถามเรื่องที่บอกว่าอยากมีลูกหน่อยแต้วว่าผู้หญิงหลายๆคนก็อยากมีเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนเป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างหนึ่งที่เรายังไม่เคยพบเจอคิดว่าเป็นชาเลนจ์อย่างหนึ่งที่โชคชะตาจะพาเราไปถึงตรงนั้นก็เป็นชาเลนจ์ใหม่มีแพลนฝากไข่ไว้ไหมก็มีคิดไว้ค่ะศึกษาอยู่ค่ะตัดสินใจไหมถ้าตัดสินใจก็ไม่แปลกนะแต้วว่าเพราะถ้าเรามีความตั้งใจแบบนั้นก็เป็นกระบวนการที่จะไปถึงแต่งเลยไหมจะได้ไม่ต้องไปฝากใครยิ้มวัยเดียวกับเราก็แต่งกันหลายคนแล้วมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถกำหนดเองได้มันหลายๆองค์ประกอบรออีกคนมากำหนดให้มันก็เป็นไปตามกระบวนการค่ะ1 2 3 4ไปเรื่อยๆยิ้มเริ่มมีเซนหรือยังว่าเขาจะเซอร์ไพรส์เราไม่มีค่ะปกติเขาจะทำอะไรให้เรามีเซนไหมไม่มีมีเป็นคนไม่ค่อยมีเซนเท่าไหร่แต้วอยากมีลูกไม่มีเซนแฟนมาขอแต่งพร้อมไหมถ้าเขามาขอไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็ต้องค่อยๆดูไปเขาชอบเซอร์ไพรส์ไหมก็ไม่ขนาดนั้นค่ะมิวนิษฐานำไปแล้วลูก2คนแล้วไม่เป็นไรเราไม่ใช่แข่งขันกันเนอะหัวเราะไม่ได้แข่งอะไรกันให้นำไปเลย 4-5 ก็ได้แล้วแต่เลยยิ้มยังไม่สามารถตอบตัวเองได้ว่าพร้อมหรือยังเรื่องแต่งงานใช่ค่ะมันก็คือสิ่งใหม่หมายถึงว่าเราจะเข้าไปสู่อะไรที่เรายังไม่เคยไม่สามารถที่จะพร้อมมันก็ยังมีความกังวลหรืออะไรหลายๆอย่างไม่ใช่แค่เรื่องนี้แต่กับทุกเรื่องก็เปรียบเทียบให้เห็นภาพเราก็คงไม่ถึงกับมาค่ะฉันพร้อมแล้วไม่ขนาดนั้นมันก็ต้องชั่งใจความพร้อมของเราขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถึงจะโอเคหลายอย่างค่ะเช่นคุณแม่ครอบครัวการทำงานความคิดอารมณ์ของเราความลงตัวหลายๆอย่างแต้วอยากมีลูกสวยเพียบพร้อมหลายคนมองว่าแต้วพร้อมทุกอย่างแล้วก็ปกติทุกอย่างเราก็พยายามจะโชว์สิ่งดีๆด้านดีๆให้กับโลกเห็นตามวิถีโซเชียลแต่จริงๆไม่มีใครรู้ว่าแต่ละคนต่อสู้กับอะไรบ้างข้างในตอนนี้แฮปปี้ค่ะพยายามแฮปปี้กับทุกๆอย่างค่ะยิ้มแฮปปี้ค่ะ
ลัดเลาะยุทธจักรแขนซ้ายยังว่างธนัญญารอสักเหรียญเอเชียนเกมโปรเปียโนนำทีมแดนฉลองสองทองเป็นคนที่ชื่นชอบในศิลปะพวกการเพ้นหรือสักอยู่แล้วสำหรับเนยธนัญญาสมนึกกำปั้นหญิงทีมชาติไทยโดยมักจะเลือกสักแต่สิ่งที่ชอบหรือสำคัญในชีวิตเช่นชื่อคุณพ่อคุณแม่รวมถึงเหรียญรูปเหรียญทองและโลโก้ยูธโอลิมปิกปี2018ที่อาร์เจนตินาแต่ส่วนใหญ่แล้วจะหนักไปทางแขนขวาแขนซ้ายยังโล่งอยู่ไม่ใช่อะไรเธอบอกว่าเว้นที่ไว้ให้กับเหรียญทองเอเชียนเกมและเหรียญทองโอลิมปิกเกมแสดงว่าวันที่รอยสักเต็มทั้งสองแขนคงเป็นวันที่เธอกวาดเหรียญทองมาได้แล้วทุกมหกรรมกีฬาขอเป็นอีกแรงใจให้สิ่งที่หวังเกิดขึ้นโดยเร็วปากไม่แดงไม่มีแรงตีทุกครั้งที่ลงสนามออมสินสสิภาพรจันทวิสูตรดาวตบทีมชาติไทยมักจะควักเอาลิปสติกคู่ใจออกมาทาปากก่อนแข่งขันไม่รู้ว่าเป็นไอเทมที่ส่งผลต่อฟอร์มการเล่นด้วยหรือไม่แต่เสริมความมั่นใจอันนี้ชัวร์โปรเปียโนอาพิชยายุบลเจอสื่อต่างชาติสัมภาษณ์รัวๆหลังคว้าเหรียญทองทั้งบุคคลและทีมเรื่องตอบไม่มีปัญหาติดอยู่นิดเดียวเวลาฟังคำถามต้องให้แทงกี้แอนล่าแกลิสกี้รุ่นน้องที่แม่นกว่าในทีมแปลให้ฟังเพื่อความชัวร์ก่อนจะโซโล่ตอบเองด้วยภาษาอังกฤษแบบชิวๆเมื่อเข้าห้องแต่งตัวทั้งโปรเปียโนแทงกี้และโปรปลายพัชรจุฑาคงกระพันก็จัดเต็มฉลองชัยด้วยการเปิดเพลงกรุณาฟังให้จบของแช่มแช่มรำพร้อมออกสเต็ปชนิดไม่ลืมหูลืมตาสืบสาวได้ความว่าจริงๆเป็นคลิปที่ตั้งใจเก็บไว้ดูกันเองขำๆแต่สุดท้ายหลุดออกมาเต็มโซเชียลก็อย่าคิดมากแบ่งคนอื่นขำด้วยละกันเด้อ แอนชิลีลบรูปแฟนยอมรับมีปัญหาย้ำลบแต่ไม่เลิกอยู่ๆนางงามสาวแอนชิลีสกอตเคมมิสก็ลบรูปแฟนหนุ่มที่เป็นชาวต่างชาติออกจากไอจีจนแฟนๆแอบสงสัยว่าเป็นแค่งอนกันหรือว่าตอนนี้แอนชิลีกลายเป็นสาวโสดไปแล้วล่าสุดได้เจอสาวแอนชิลีในงานแฟชั่นโชว์เปิดตัวคอลเลกชันเสื้อผ้า The LandingAutumn Winter 2023ที่สยามเซ็นเตอร์ผู้สื่อข่าวจึงได้ขอสัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวล่าสุดเหมือนรูปคู่แฟนในไอจีหายไปเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหนูตอบไม่ได้เอาตรงๆมันเป็นช่วงเวลาที่มีปัญหานิดหนึ่งเพราะระยะทางไกลเนื้อหนูบินไปหาเขาบ่อยแล้วก็รู้สึกว่าบางทีมันทำให้เราหลุดโฟกัสการทำงานก็เลยจะมีปัญหากันนิดหนึ่งตรงนั้นแต่ว่าไม่ได้เลิกกันนะคะไม่ได้งอนค่ะแต่รู้สึกว่าหนูอยากโฟกัสเรื่องงานตอนนี้เพราะหนูก็สละเวลาไปหาเขาเยอะแล้วก็แค่บอกเขาเขาก็รู้เป็นสิ่งที่เราอยากออกมาจากภาษามันไม่ถึงอ่ะหัวเราะอยากโฟกัสตัวเองให้ดีก่อนอยากมีการห่างกันนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เป็นปัญหาแค่รู้สึกว่าถ้าเราไม่ห่างกันตอนนี้เดี๋ยวมันจะมีปัญหาว่าโอกาสมันไม่เข้าใจเพราะคนนี้นี้เรียกว่าเว้นระยะค่ะเพราะเขาเพิ่งย้ายไปอีกคลับหนึ่งที่ญี่ปุ่นเขาก็ต้องปรับเหมือนกันเพราะเล่นกับทีมใหม่ก็ปล่อยให้เขาโฟกัสตรงนั้นเขาก็ปล่อยให้หนูโฟกัสตรงนี้แต่ก็คุยกันทุกวันค่ะเราไม่ได้เลิกกันนะคะเหมือนก่อนหน้านี้จะมีปัญหาก็ไม่ค่อยลงรูปคู่เหมือนเป็นการตอบย้ำความรักของเราว่าอาจจะเป็นได้แค่เพื่อนหรือเปล่าไม่นะคะเข้าใจนะว่างานหนูมันก็ต้องเล่นโซเชียลมันก็ต้องแชร์ชีวิตหนูจริงๆแต่ว่าชีวิตนี้ไม่ใช่ชีวิตที่เขาอยากได้ไงเขาเป็นคนที่อยากโฟกัสเรื่องกีฬาแล้วหนูกับเขาคบกันก่อนหนูเข้ามาในวงการเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องเข้ามาในโซเชียลของหนูเพราะเขาอยากได้ความส่วนตัวของเขาก็ต้องยอมตรงนั้นค่ะเป็นการคุยตกลงกันเข้าใจกลัวไหมว่ามันจะมีช่องว่างสุดท้ายเราอาจจะต้องห่างกันจริงๆถ้
้ามันถึงเวลาที่ต้องห่างกันจริงๆหนูรู้สึกว่าทั้งสองคนเข้าใจเพราะว่าเรา24ทั้งคู่คบกันมา3ปีแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่เราต้องมาแต่งงานยังต้องโฟกัสงานเพราะหนูไม่อยากตื่นมาอีก10ปีข้างหน้าแล้วรู้สึกว่าหนูไม่ได้เต็มที่กับงานที่หนูทำแล้วหนูก็ไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเหมือนกันตกลงกันไว้ว่าจะขอความเป็นส่วนตัวไปถึงเมื่อไหร่ไม่มีค่ะก็เรื่อยๆอยู่ในโลกของความจริงดีกว่าเชื่อไหมว่าคู่กันแล้วไม่แคล้วกันเชื่อในระดับหนึ่งค่ะแต่รู้สึกว่าเวลามันเป็นความรักแล้วเราต้องดูแลกันพอตกลงกันแบบนั้นแล้วมันสบายตัวขึ้นไหมมันก็ไม่ได้ดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นนะคะหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้เหงาหรือแฮปปี้มันแค่อยู่ในโลกแห่งความจริงแต่หนูคิดว่าหนูทำอย่างนั้นเพราะถ้าต้องเลิกจริงๆก็เหมือนเตรียมตัวเองไว้ก่อนแล้วกันคือมันเข้าใจกันจริงๆนะคะรู้สึกว่าทั้งคู่อยากอยู่ด้วยกันต่ออยากคบกันต่อถ้านี่เป็นสิ่งที่เราต้องทำกันตอนนี้เพื่อจะได้ไม่ทะเลาะกันแรงขึ้นเราก็จะทำรอบนี้คือลบหรือซ่อนรูปมันก็ทั้งสองแล้วกันจำไม่ได้มันก็มีครั้งหนึ่งที่ลบเพราะโกรธแต่ว่าหลังจากคุยกันก็มีซ่อนค่ะหรือว่าถึงจุดอิ่มตัวกับความรักครั้งแล้วเราคบกันมาเข้าปีที่3เดือนนี้ค่ะก็รู้สึกว่ามันยังไปได้อีกจริงๆเคลียร์เนอะหัวเราะ